สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูโบนะคะจะมาสอนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ในการรับสารนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยผ่านสื่อหลายประเภทเลยนะคะอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นะคะวารสารนะคะนิตยสารหรือว่าวิทยุโทรทัศน์นะคะหรือบางคนก็ใช้การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรืออย่างอื่นอีกนะคะโดยที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่ต้องการจะถ่ายทอดสารเนี่ยถ่ายทอดความรู้ให้เราเนี่ยถ่ายทอดความเข้าใจแล้วก็ความคิดเห็นเนี่ยเรานะคะซึ่งเป็นผู้รับสารเนี่ยจะต้องรู้จักวิเคราะห์ให้รอบคอบนะคะเมื่อเราได้อ่านได้ฟังหรือว่าดูค่ะโดยที่เรานะคะจะต้องพิจารณานะคะว่ามีข้อเท็จจริงที่ควรเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดนะคะถ้าเป็นบทความเราก็ต้องพิจารณาว่าผู้เขียนเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะคะต้องการอะไรเนื้อหาเนี่ยเป็นประโยชน์ยังไงนะคะมีวิธีการเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจให้คนอยากอ่านไหมนะคะสำนวนภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงนะคะวิธีการเสนอเรื่องราวน่าสนใจไหมสำนวนภาษาที่ใช้เป็นยังไงนะคะส่วนโฆษณานะนะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามันโฆษณาเกินจริงหรือไม่นะคะสมควรเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดค่ะการพิจารณาเรื่องใดๆก็ตามนะคะเราจะต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะอ่านหรือว่าฟังเรื่องราวนะคะให้ตลอดให้จบนะคะด้วยความตั้งใจนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะหลังจากนั้นนะคะให้พิจารณาเรื่องใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ก่อนนะคะก็คือผู้เขียนหรือว่าผู้พูดเนี่ยมีจุดประสงค์หรือว่าต้องการอะไรค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ดูเนื้อเรื่องนะคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยให้ประโยชน์หรือข้อคิดแก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังยังไงนะคะเรื่องนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะนะคะว่าอะไรเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็อะไรเป็นความคิดเห็นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูการเสนอเรื่องนะคะว่าน่าสนใจไหมนะคะจูงใจผู้อ่านหรือผู้ฟังหรือไม่นะคะรวมถึงการลำดับเรื่องราวจะต้องต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องได้ดีนะคะแล้วก็เข้าใจว่าความเป็นเหตุเป็นผลนะคะว่ามีหรือไม่นะคะมีความเป็นเหตุเป็นผลกันไหมแล้วก็สำนวนภาษานะคะก็จะต้องถูกต้องชัดเจนนะคะเหมาะสมกับเรื่องราวค่ะข้อ3นะคะต่อมานะคะก็คือเขียนหรือพูดนะคะอย่างมีเหตุผลนะคะตรงไปตรงมานะคะไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวของคนเขียนนะคะหรือว่าคนพูดเรื่องนั้นๆนะคะมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก็คือไม่เขียนโดยอาศัยความรู้สึกของตัวคนเขียนเองนะคะจะต้องมีเหตุผลนั่นเองนะคะแล้วก็จะต้องหาข้อมูลมาประกอบหรือว่าเปรียบเทียบข้อมูลที่มีนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูข่าวเราก็จะต้องดูจากหลายๆสำนักพิมพ์นะคะจากหลายๆช่องนะไม่ควรดูแค่ช่องใดช่องหนึ่งแล้วเชื่อข่าวนั้นทันทีนะคะเพราะว่าแต่ละช่องแต่ละข่าวแต่ละสำนักพิมพ์เนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะได้ข้อมูลมาไม่ตรงกันนะคะหรือว่าคลาดเคลื่อนกันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาทำใบงานกันนะคะใบงานที่ครูโบเคยให้ไปแล้วนะคะที่เป็นช้อยทั้งหมด15ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะมาดูข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือสิ่งที่ควรพิจารณาในการวิเคราะห์ในการรับสารคืออะไรนะคะข้อก่อไก่ความน่าเชื่อถือของสารนะคะขอไข่ความรวดเร็วของเนื้อหานะคะขอควายความกระชับของสารหรือว่าข้ององูนะคะทุกข้อที่กล่าวมาก็คือสมมติว่าเราอ่านข่าวใดข่าวหนึ่งหรือว่าอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะควรพิจารณาในการคิดวิเคราะห์ในการเชื่อข่าวนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองตอบสิคะว่าข้อไหน
คำตอบที่คุณโบเฉลยนะคะก็คือข้ององูนะคะจะต้องมีทุกข้อเลยข่าวที่เราอ่านหรือว่าเรื่องที่เราอ่านจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ข่าวที่ฟังหรือที่อ่านจะต้องมีความรวดเร็วนะคะทันเหตุการณ์นะคะแล้วก็จะต้องกระชับด้วยไม่กล่าวยืดเยื้อเกินไปนะคะข้อที่2นะคะในการวิเคราะห์การรับสารนะคะผู้ส่งสารจะต้องไม่ถ่ายทอดสิ่งใดนะคะกอไก่ความรู้นะคะขอไข่ความเข้าใจคอควายความคิดเห็นหรือว่างงงูความรู้สึกค่ะมาตอนข้างต้นคลิปครูโบบอกไปแล้วว่าคนที่เขียนเนี่ยจะต้องไม่เขียนอะไรลงไปค่ะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราจะไม่เขียนลงไปถ้าเราเป็นคนส่งสารนะก็คือคนที่เป็นคนเขียนข่าวเขียนเรื่องเนี่ยเราจะต้องไม่ใส่อะไรลงไปคำตอบก็คือข้ององูนะคะความรู้สึกเราจะไม่เขียนลงไปเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของเรานะคะคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบเราก็ได้แต่เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะรวมถึงเขียนความรู้แล้วก็ความเข้าใจของเราลงไปได้ค่ะข้อที่3นะคะในการรับข้อมูลข่าวสารเราควรพิจารณาถึงสิ่งใดนะคะกอไก่ข้อคิดเห็นนะคะขอไข่ข้อเท็จจริงคอควายข้อมูลอ้างอิงนะคะแล้วก็งองูข้อสังเกตค่ะก็คือในการรับข้อมูลข่าวสารในการฟังข่าวเนี่ยนะคะเราจะต้องพิจารณาถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรกนะคะคำตอบนะคะก็คือข้อขอไข่นะคะเราจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะข้อที่4นะคะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการรับสารนะคะก็คือกอไก่การฟังขอไข่การอ่านคอควายการพูดแล้วก็งองูการดูค่ะคำตอบนะคะก็คือการพูดนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการรับสารแต่การพูดเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งนะคะไม่เกี่ยวกับการรับสารข้อที่5นะคะเขามีบทกลอนมาให้มีคำประพันธ์มาให้นะคะแล้วก็เป็นเพลงด้วยนะคะเพลงหนึ่งใครรานใครรุกด้าวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขายดิ้นเสียเนื้อเลือดหลั่งไหลยอมสละสิ้นแรงเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อก้องเกียรติงามคำว่าใครในบทลอยกรองนี้นะคะหมายถึงใครก็ไก่มิตรขอไข่ศัตรูขอควายเพื่อนบ้านงูคนไทยค่ะคำตอบนะคะก็คือข้อขอไข่นะคะศัตรูนั่นเองก็คือใครรานใครรุกด้าวแดนไทยก็เปรียบเทียบว่าถ้าศัตรูเนี่ยมาบุกรุกในดินแดนของเราในประเทศไทยเรานะคะข้อที่6นะคะจากบทร้อยกรองนี้แสดงความรู้สึกเช่นไรนะคะกอไก่หดหู่ขอไข่หน้าที่คอควายกลัวงองูเสียใจคำตอบข้อขอไข่นะคะหน้าที่นะคะก็คือเรามีหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินของไทยเรานั่นเองค่ะข้อที่7นะคะบทร้อยกองนี้พูดถึงเรื่องใดนะคะกอไก่ความเสียสละขอไข่หน้าที่นะคะคอควายความรับผิดชอบงองูทุกข้อที่กล่าวมาคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นะคะความเสียสละก็คือเราจะต้องเสียสละเลือดเนื้อของเราเนี่ยเพื่อปกป้องประเทศชาติของเรานั่นเองค่ะไปนะคะบ้านเมืองจะเข้าสู่กรียุคนะคะถึงป่านนี้แล้วยังมานั่งหยอกล้อกันอยู่ได้คุณเช่นนี้ชาไหนจะกู้บ้านกู้เมืองได้สำเร็จนะคะเขาบอกว่าให้เราอ่านข้อความนี้นะคะแล้วตอบคำถามข้อที่8ถึง10นะคะข้อความนี้กล่าวในลักษณะใดนะคะกอไก่ตำหนิขอไข่ยอยื้อนะคะข้อควายประชดประชันแล้วก็งองูดูถูกค่ะ
บ้านเมืองจะเข้าสู่กรียุคแล้วถึงป่านนี้แล้วยังมานั่งหยอกล้อกันอยู่ได้คนเช่นนี้ไฉนจะกู้บ้านกู้เมืองได้สำเร็จคำตอบก็คือข้อกอบไก่นะคะตำหนินั่นเองนะคะวาทิกานะคะข้อความนี้ผู้พูดพูดในลักษณะใดกอไก่รักชาติขอไข่ท้อแท้คอควายหดหู่งองูแข็งใจข้อความเมื่อกี้นะคะผู้พูดพูดในลักษณะใดคำตอบก็คือข้อคอควายนะคะหดหูนั่นเองค่ะข้อที่10นะคะข้อความนี้ควรอยู่ในหนังสือประเภทใดกอไก่สารคดีขอไข่นิทานคอควายปลุกใจแล้วก็งงงูนิยายค่ะข้อความนี้นะคะควรอยู่ในหนังสือประเภทปลุกใจนะคะก็คือปลุกใจให้เราเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติปกป้องประเทศชาตินั่นเองค่ะไปนะคะสุราบุหรี่เป็นผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินฉิบหายร่างกายเป็นภัยใครงดเสียได้สบายจริงเอ่ยอันนี้ให้ตอบตั้งแต่ข้อ11ถึง15นะคะบทร้อยกองนี้กล่าวลักษณะใดกอไก่ตำหนิขอไข่ชี้แจงคอควายติติงงองูสั่งสอนค่ะคำตอบก็คือข้ององูนะคะสั่งสอนเรานั่นเองนะคะข้อ12บุรีสุราบุรีนะคะเป็นผีกินคนมีความหมายตรงกับข้อใดกอไก่สุราและบุหรี่เป็นผีที่คอยทำร้ายกินคนนะคะขอไข่สุราและบุหรี่มีผีร้ายอาศัยอยู่ขอควายสุราและบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดบั่นทอนชีวิตคนงองูสุราและบุหรี่ทำให้เกิดผีร้ายในร่างกายของตนค่ะเรียนลองดูสิคะว่าสุราบุหรี่เป็นผีกินคนน่าจะหมายถึงอะไรคำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะเขาเปรียบเทียบสุราและบุหรี่เนี่ยเป็นผีก็คือคอยทำร้ายเรานะคะคอยทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ปกติทำให้ร่างกายเราเจ็บป่วยนั่นเองค่ะข้อ13นะคะข้อใดคือโทษร้ายแรงที่สุดของการติดสุราและบุหรี่นะคะกอไก่ทำให้เสียชีวิตขอไข่ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะขอควายทำให้เสียทรัพย์สินงองูทำให้ผู้อื่นตำหนิติเตียนโทษร้ายแรงที่สุดของการติดสุราและบุหรี่นะคะคำตอบก็คือข้อไหนคะการที่เราติดเหล้าติดบุหรี่ทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะนั่นเองนะคะเมื่อขาดสติสัมปชัญญะอย่างเช่นสุราใช่ไหมคะพอเราเมาสุราปุ๊บเราขาดสติสัมปชัญญะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกนะคะพอเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้พนันโทษหลายอย่างที่สุดก็คือทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะค่ะข้อที่14นะคะเพราะเหตุใดคนที่ดื่มสุรามากๆจึงเป็นคนเหลวไหลกอไก่เพราะคนดื่มสุราจะทำให้ไม่สามารถควบคุมสติของตนเองได้ขอไข่เพราะสุราทำให้พูดเพ้อเจ้อชอบสนุกสนานขอควายเพราะคนดื่มสุราทำให้จิตใจอ่อนไหวง่ายงองูเพราะคนดื่มสุราทำให้จิตใจฮึกเหิมค่ะคำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะสุราเนี่ยทำให้ไม่สามารถควบคุมสติของตนเองได้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะถ้าหากเราลดละเลิกสุราได้จะสอดคล้องกับศีลข้อใดนะคะกอไก่ศีลข้อ2ขอไข่ศีลข้อ3ขอควายศีลข้อ4แล้วก็ข้ององูศีลข้อ5ค่ะ
คำตอบก็คือข้ององูนะคะ4ข้อ5สุราเมรยะจำได้ไหมคะอันนั้นก็คือถ้าเราทำได้เราก็จะทำ4ข้อ5ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบแล้วนะคะกับการเฉลยใบงานที่คุณครูโบแจกไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ